หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดร.อัดองค์ชุมสายณ อยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรีมายด์พับลิชชิ่งจำกัดอย่าเชื่ออย่างงมงายอาจารย์ชื่อดังของสำนักแห่งหนึ่งเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งมากมีความรู้สูงและต้องการที่จะมีอำนาจต้องการให้คนอื่นมาแสดงความเคารพนับถือตนท่านมีลูกศิษย์ที่มาศึกษาอยู่กับท่านประมาณ200คนอาจารย์ผู้นี้ได้คอยเลี้ยงดูทุกคนเป็นอย่างดีสอนให้ลูกศิษย์มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในคำพูดของท่านโดยที่ไม่ให้ลูกศิษย์มีโอกาสซักถามลูกศิษย์พวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่ชอบใช้ความคิดของตัวเองทุกคนจึงหลงเชื่ออาจารย์วันหนึ่งลูกศิษย์ผู้หนึ่งได้อ้อนวอนกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับช่วยกรุณาสอนวิธีที่จะทำให้พวกเราได้ขึ้นสวรรค์หน่อยเถอะครับอาจารย์ก็ตอบว่าอ๋อได้สิแต่พวกเธอทั้งหลายจะต้องทำตามฉันทุกอย่างนะฉันพูดอะไรก็ต้องทำตามทุกคนรีบตอบตกลงทันทีต่างคนต่างก็ดีอกดีใจที่จะได้ขึ้นสวรรค์กันอาจารย์พาทุกคนไปที่ศาลาเสร็จแล้วก็นั่งลงทุกคนก็นั่งลงตามอาจารย์พออาจารย์จะเริ่มพูดก็รู้สึกคันจมูกและจามออกมาทุกคนในที่นั้นก็ทำตามอาจารย์ก็ตะโกนว่าเอ๊ะอะไรกันทุกคนก็ตะโกนกลับว่าเอ๊ะอะไรกันอาจารย์ชักจะโมโหเลยชี้หน้าลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วตะโกนว่าเงียบทุกคนก็ชี้หน้าอาจารย์แล้วก็ตะโกนว่าเงียบเช่นกันอาจารย์ทนไม่ไหวเลยยกมือตบหน้าลูกศิษย์คนหนึ่งทันทีทันใดนั้นอาจารย์ก็โดนตบหน้าไม่รู้กี่ร้อยครั้งอาจารย์ทนไม่ไหววิ่งหนีออกไปข้างนอกลูกศิษย์ทั้ง200คนก็วิ่งตามอาจารย์ออกไปเช่นกันพออาจารย์มาถึงบ่อน้ำก็กระโดดลงไปในบ่อเพื่อที่จะหนีลูกศิษย์พวกนี้แต่ลูกศิษย์โง่ๆเหล่านั้นก็กระโดดตามลงไปอัดในบ่อน้ำโดยคิดว่าจะตามอาจารย์ขึ้นสวรรค์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้เชื่อคำสั่งสอนของใครอย่างงมงายถ้าเราเชื่ออย่างงมงายและปฏิบัติตามที่เขาสอนเราทุกอย่างเราอาจจะตายไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงและตรึกตรองคำสอนไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามให้ดีเสียก่อนที่จะเอาไปทดลองดูอย่าเชื่อทันทีถ้ามันเกิดประโยชน์ก็เก็บไว้ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ให้รีบทิ้งมันไปเสียบทเรียนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันอ่านแล้วให้เอาไปคิดดูให้ดีกลับมาอ่านใหม่แล้วเอาไปคิดใหม่ลองเอาไปทดสอบดูให้ดีๆเสียก่อนอย่าได้เชื่ออย่างง่ายๆแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม